ตอนแรกปางก็ไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าจะไปเซิร์ชเกี่ยวกับไข่มังกรตอนแรกก็ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเดินละเมออยู่ดีๆก็ไปเห็นเรื่องเกี่ยวกับไข่มังกรเองนี่มาปางเดินละเมอด้วยเหรอใช่ค่ะนะสาช่วงนี้ปางนอนไม่ค่อยหลับฝันร้ายแต่จำไม่ได้ว่าฝันว่าอะไรครั้งล่าสุดปางฝันว่าเดินออกจากห้องไปเจออันธิกาที่โกดังแล้วก็ตื่นมาก็อยู่ที่โกดังจริงๆค่ะเจ้าชอบบอกว่าเจ้านอนไม่ค่อยหลับเลยแล้วในความฝันก็จำอะไรไม่ได้แล้วก็ทำอะไรโดยที่ไม่รู้สึกตัวใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะท่านแม่ตั้งจิตให้มั่นแล้วเพ่งสมาธิไปที่จิตแล้วบอกข้าว่าเจ้าเห็นอะไรความมืดค่ะเพ่งเข้าไปให้ลึกกว่านั้นเจ้าเห็นอะไรปางเห็นแล้วค่ะมีใครบางคนอยู่ตรงนั้นเขาผู้นั้นคือใครเจ้าเห็นอะไรหอนวิทาค่ะจิตของมะปรางโดนเชื่อมกับจิตของหอนวิทามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงเจ้าเคยเจาะเข้าไปในจิตของหอนวิทาเมื่อครั้งที่สู้ศึกกับพินทุมานใช่หรือไม่ใช่ค่ะนะพี่ธุรสแล้วการเชื่อมจิตมันมีผลอะไรต่อปรางบ้างไหมคะก็หลายอย่างเริ่มตั้งแต่ทั้งคู่จะร่วมรู้ถึงความทรงจำและความคิดของอีกฝ่ายรวมไปถึงการควบคุมร่างและที่เมื่อคืนนี้ข้าคิดว่ามะปรางคงจะถูกโหนวิทาควบคุมร่างไว้อยู่การที่ปรางโดนเจาะจิตคุมร่างโดนล่วงรู้ความทรงจำก็หมายความว่าการที่อันธิการู้ว่าท่านทศพัชจะลงมาโลกมนุษย์ตอนไหนมันก็เป็นเพราะปรางใช่ไหมคะการที่ปางรู้แผนของเราทั้งหมดการที่โหนวิทาจดจิตบางได้แล้วโหนวิทาก็รู้แผนของเราแล้วการที่ท่านโทสังหารทั้งหมดมันก็เป็นเพราะปางใช่ไหมคะไลลาไลลาพี่ขอโทษนักศึกษากับพี่แจ็คบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่ากำลังจะทำอะไรไม่ดีให้ไปสงบสติอารมณ์ก่อนไลลาขออยู่คนเดียวนะคะWhat?
หิวไหมเลยล่ะนาสาท่านแม่ล่ะคะนาให้แม่ขึ้นไปพักข้างบนน่ะแล้วนาก็บอกแม่ว่านาจะรอลายๆอยู่ข้างล่างว่าไรลาไปไหนมาน้าสาไรลาไม่ชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้เลยค่ะไลลากดพี่มะปรางเหรอลูกแต่ไลลาไม่ได้อยากจะโกรธเลยนะคะแต่ว่าน้าเข้าใจนะเวลาเราเสียใจอ่ะสักพักความเสียใจมันก็จะกลายเป็นความโกรธและบางครั้งเนี่ยมันก็จะง่ายถ้าเราจะโทษคนคนนั้นที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราเสียใจไลลาฟังนะเวลาที่เราอ่อนไหวความโกรธกับความแค้นเนี่ยมันจะครอบงำเราแต่ถ้าเราได้ตั้งหลักสักนิดนึงเราก็จะได้เห็นว่าต้นเหตุจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรน่ารักไลลานะสัญญานะอย่าหนีไปอีกนะอย่าโทษตัวเองเลยปรางไม่ได้เป็นคนทำนี่แจ็คหลังจากนี้ห้ามให้เขารู้ข้อมูลหรือว่าข่าวของทางฝ่ายเราอีกนะเขาไม่รู้ว่าผลวิธรรมมันจะเจาะจิตเขาเข้ามาอีกตอนไหนจนกว่าเราจะหาทางแก้ไขที่ดีสุดได้เนาะนี่ถ้าเกิดว่าฉันรู้หรือว่าสามารถควบคุมพลังของลูกแก้วแห่งป่าได้เมื่อไหร่ฉันจะรีบมาบอกแกคนแรกเลยเว้ยปังไลลาดีขึ้นเมื่อไหร่บอกเขานะเขาอยากจะไปขอโทษไลลาด้วยตัวเองไลลาไลลาพี่ขอโทษนะพี่มะปางไม่ต้องขอโทษเลยค่ะพี่มะปางไม่ได้ผิดถ้าไลลาจะโกรธไลลาก็ต้องโกรธอันธิกาค่ะที่ผ่านมาพี่มะปางช่วยไลลาตามหาไข่มังกรกลับมาตั้งหลายครั้งไลลาควรที่จะขอบคุณพี่มะปางด้วยซ้ำไม่เป็นไรเลยจ้ะไลลายังไงพี่ก็ต้องช่วยไลลาตามหาไข่มังกรกลับมาให้ได้ละครไลลาธิดายักษ์2ดูสดและดูออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียว